หลังจากเราชำน้ำโรสแมรี่ไว้1เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรากของเขากันครับเรามาดูรากกันครับนี่รากเขาก็ยาวประมาณนี้ครับมาดูอีกต้นสิครับนะอีกต้นหนึ่งนี่เราจะปลูกโดยการใส่ดินเข้าไปในน้ำเดิมของเขาเลยนะครับเพื่อให้เพิ่มโอกาสในการรอดของเขานะครับเพราะว่ารากเขาก็จะคุ้นเคยกับน้ำนะครับถ้าเรานำไปปลูกลงดินเลยเนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสรอดน้อยนะครับพอเราใส่ดินเข้าไปเสร็จแล้วรอจนน้ำค่อยๆแห้งนะครับพอน้ำแห้งเสร็จแล้วเราก็นำเขาไปปลูกต่อได้ครับผมโอเคนะนะใส่ดินเลยค่ะWatching, bye bye.